วันนี้ขึ้นได้ในที่สำคัญก็คือการสร้างการประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมประธานโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีในวันนี้จากสถานการณ์ให้เกิดการบูรณาการเป็นแผนที่จะผ่านการพัฒนาโรงพยาบาลคือจุดทุกส่วนเกี่ยวข้องกับเด็กโคเดอร์ทุกภาคส่วนเกี่ยวข้องที่จะมาหาเงินเรื่องของการสอบสวนนะครับว่าขอบคุณว่าจะทำมาจะเริ่มต้นก็ต้องรู้นะครับจะเริ่มงานก็จะต้องทำงานแบบว่าทำให้เสร็จโดยทันทีทันทีทันทีครับถึงจะเสร็จก็ยอมด้วยถึง 2,570 ของโรงพยาบาลมะเร็งประธานในพิธีได้กล่าวเปิดโครงการประชุมที่จังหวัดชลบุรีและพื้นที่เขตสุขภาพพร้อมคณะร่วมเป็นผู้ดำเนินการจัดการประชุมประธานประชุมประธานที่ตามจัดปฏิบัติราชการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางซึ่งมีผู้เข้าร่วมส่งเสริมการมีส่วนร่วมนะครับในการจัดทำที่ใส่ให้มีความถูกต้องเหมาะสมตรงช่วงดำเนินการแผนที่เราต้องการคุณที่มาบอกใช่ในส่วนของโครงการเป็นก็นะที่ดูแลในเรื่องของมะเร็งทางเลือกองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการแพทย์ด้านมะเร็งวิทยาของพื้นที่และการพัฒนาประเทศ2การยกระดับโรงพยาบาลสัตว์ที่ราชในอย่างมีคุณภาพสูงโปรดกล้าเปิดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินโปรดเปิดศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งจังหวัดชลบุรีอย่างเป็นทางการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีตั้งอยู่บนถนนหน้าโรงพยาบาลเสรี13ตำบลเสม็ดอำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรีบนพื้นที่ประมาณ23ไร่เปิดให้บริการเมื่อวันที่28เมษายนพุทธศักราช2538โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคมะเร็งระดับตติยภูมิขนาด200เตียงเป็นหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลแพทย์กระทรวงสาธารณสุขโดยให้บริการตรวจวินิจฉัยค้นหาและรักษาโรคมะเร็งทุกระบบอย่างครบวงจรโดยมีภารกิจหลักในการตรวจวินิจฉัยบำบัดรักษาผู้ป่วยด้วยมะเร็งแบบโดยรวมรวมทั้งสนับสนุนการศึกษาวิจัยถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเกี่ยวกับโรคมะเร็งมีพื้นที่รับผิดชอบ8จังหวัดของภาคตะวันออกได้แก่ชลบุรีระยองจันทบุรีตราดสระแก้วกราดบุรีฉะเชิงเทราและสมุทรปราการที่6แห่งนี้ในขณะเดียวกันนั้นยังมีแบบรองรับความต้องการที่ปรับและก็เปลี่ยนแปลงไปครับแน่นอนให้ประชาสัมพันธ์สีมพูอ่ะ